นะคะชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์คะวันนี้ยังเรียนไหวไหมคะไหวไหวนะคะทำไมเราต้องเรียนทราบไหมเพื่อให้ได้ความรู้เรามาเรียนทุกวันใช่ไหมคะตื่นเช้ามากิจวัตรประจำวันของเราทำไมนอกจากตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ต้องทำไมคะมาโรงเรียนเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะได้มีวิชาไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าแล้วก็ได้เรียนขึ้นไปสูงขึ้นไปนะคะเราก็ยิ่งเรียนเราก็ทำไมคะได้ทำงานดีๆพ่อแม่ก็ทำไมคะสบายไหมสบายตัวเราเองก็ต้องสบายด้วยถูกไหมคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องการเรียนของเราบ้างนะคะผมขอทบทวนก่อนในครั้งที่แล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะเรียนเกี่ยวกับให้ทำอะไรไปเรียนจำได้ให้ทำอะไรไปคะแรงดันอากาศมีกิจกรรมให้ทำสองกิจกรรมก็คืออะไรคะคืออะไรคืออะไรคะนลินกิจกรรมที่ให้ทำครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วทำอะไรคะเอากระดาษเอาน้ำใส่แก้วก่อนแล้วก็ทำไมกระดาษปิดปากแก้วแล้วก็ทำไมคะความแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ำไม่หกน้ำไม่ไหลใช่ไหมคะแล้วกระดาษหลุดไหมไม่หลุดอ้าวทำไมกระดาษถึงไม่หลุดล่ะคะมีแรงดันแรงดันจากไหนเอ่ยจากอากาศจากอากาศอากาศอยู่ตรงไหนคะอยู่รอบปากแก้วอากาศอยู่ในแก้วไหมไม่ถ้ากลับไปอยู่ในแก้วเมื่อไหร่แสดงว่ากระดาษต้องทำไมคะกระดาษก็ต้องหลุดใช่ไหมคะก็ต้องหลุดออกจากปากแก้วน้ำที่อยู่ในแก้วก็ต้องทำไมไหลออกมาใช่ไหมคะแล้วการทดลองครั้งที่สองอะไรคะเอากระดาษขยำกระดาษแล้วก็ไปใส่ไปที่ก้นแก้วหลังจากนั้นทำอะไรเอ่ยจุ่มลงไปในน้ำเมื่อจุ่มลงในน้ำแล้วเป็นยังไงอีกกระดาษไม่ไหลทำไมกระดาษไม่เปียกล่ะคะในแก้วเวลาในแก้วมีอากาศแล้วทำไมคะทำไมถึงไม่เปียกอากาศมีแรงดันทำให้น้ำนั้นไม่สามารถทำให้กระดาษเปียกได้นั่นคืออากาศมีแรงดันใช่ไหมคะอากาศมีแรงดันหรือคนทั่วไปก็อาจจะเรียกว่าความกดอากาศก็ได้เคยได้ยินไหมคะคำนี้ความกดอากาศนะคะทราบไหมว่าตอนที่เราขณะที่เรานั่งเนี้ยมีแรงดันอากาศทราบไหมอากาศจะมีจะดันเราตลอดเวลาจะมีแรงกระทำกับเราตลอดเวลานะคะแต่เรารู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้นะคะก็คืออากาศมีแรงดันทุกทิศทุกทางนั่นเองนะคะต่อไปเราเรียนอากาศแล้วเรามาเรียนอีกอย่างหนึ่งนะคะของเหลวนะคะดูที่สไลด์เลยนะคะของเหลวนะคะมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่มีไหมของเหลวคืออะไรคะน้ำของเหลวก็คือน้ำนะคะน้ำนะคะมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ซึ่งจะเราจะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหลวนะคะกับความลึกนะคะกับความลึกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทราบว่าของเหลวนั้นมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราลองทำกิจกรรมกันดูดีกว่าทำเลยไหมคะทำเลยดีไหมทำเลยนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายนี้ทำไมกินอิ่มแล้วต้องทำไมคะส่วนใหญ่หนังตาก็เริ่มที่จะหย่อนนะคะหย่อนยันยานนะคะทำไมคะเดี๋ยวก็ไปต่างประเทศประเทศอะไรอาหรับนะคะกิจกรรมที่จะให้ทำในวันนี้นะคะก็คือให้ทำไมนักเรียนทำในแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรเอ่ยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุเป็นอย่างในเรื่องแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุเป็นอย่างไรนะคะนำแบบบันทึกกิจกรรมมาไหมคะนำมานะคะแบบบันทึกกิจกรรมนะคะเปิดที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าที่สาม
หน้าที่29นะคะเปิดที่หน้า29ก่อนนะคะเปิดหรือยังเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะวันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่วันที่22จำแม่นเลยนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้เราจะทำไมเราเรียนวังไกลกังวลก็จะเข้าค่ายใช่ไหมคะจำแม่นเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่และอีกกี่วันถึง ถึงวันที่26ใช่ไหมเท่าไหร่นะ25นะคะ25 26 27ดูวิธีการทำกิจกรรมนะคะวิธีการทำกิจกรรมทำอย่างไรขั้นแรกก็คือให้เรียนเนี่ยเอาน้ำเนี่ยใส่ลูกโป่งนะคะพอเราน้ำใส่ลูกโป่งแล้วเราก็สังเกตว่าลูกโป่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรพร้อมทั้งวาดภาพประกอบนะคะคิดว่าเปลี่ยนแปลงไหมคะเอาน้ำใส่ลูกโป่งคิดว่าเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะลูกโป่งทำไมคะลูกโป่งหนักขึ้นนอกจากหนักขึ้นแล้วทำไมอีกพองใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะทำไมลูกโป่งถึงพองอะคะเพราะมีน้ำเพราะมีอะไรเพราะมีของเหลวของเหลวก็คืออะไรนั่นเองน้ำน้ำที่อยู่ข้างในนั่นเองนะคะในลักษณะนี้นักเรียนวาดภาพลงไปเลยค่ะภาพนี้ค่ะเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะรุจาภามองเห็นนะคะในภาพก็คือมีก๊อกน้ำแล้วก็ทำไมคะเอาลูกโป่งไปไหนไปที่ก๊อกน้ำแล้วก็ทำไมคะเปิดน้ำหลังจากนั้นเวลาเราเปิดน้ำแล้วมีอะไรเกิดขึ้นคะลูกโป่งเป็นยังไงเอ่ยลูกโป่งก็จะพองนะคะขยายใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีแรงอะไรคะที่กระทำกับลูกโป่งให้ลูกโป่งพองทราบไหมแรงอะไรของเหลวที่มีแรงกระทำกับวัตถุหรือกับลูกโป่งนั่นเองนะคะมีแรงกระทำอย่างไรคะดูสิลูกโป่งเป็นยังไงเวลาพองออกเนี่ยพองออกด้านเดียวไหมไม่แสดงว่ามีแรงกระทำทำไมคะทุกทิศทางนะคะเอาวาดภาพไปเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันนะคะสักครู่บอกแล้วว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไปกระทําให้ลูกโป่งพองขึ้นก็คือน้ำนั่นเองใช่ไหมคะน้ำไปกระทําน้ำไปทําอะไรพอใส่น้ำไปปุ๊บน้ำก็จะไปดันใช่ไหมดันให้ผนังลูกโป่งทำไมคะขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะเรียบร้อยไหมคะทำจริงแทบจะไม่ต้องดูภาพจากครูก็ได้ใช่ไหมนักเรียนนึกออกไหมคะนึกออกไหมจินตนาการได้ไหมจินตนาการได้ไม่ได้เหรอได้ไหมเวลาเราเอาลูกโป่งไปที่ปากก๊อกแล้วเราก็เปิดน้ำออกมาลูกโป่งมันจะเป็นยังไงเรียบร้อยไหมคะให้เวลา1นาทีต
่อไปครูไปแล้วนะคะพับเรียบร้อยแล้วนะไหนใครไม่เรียบร้อยบ้างมีไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปให้ทำอะไรขั้นต่อไปเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่น้ำในขวดจนเต็มแล้วดึงไม้ที่ปิดรูออกน้ำพุ่งออกจากขวดในทิศใดบ้างวาดภาพประกอบนะคะก็คือเราเอาน้ำใส่ขวดจนเต็มแล้วทำไมคะนี่ดูจากภาพยังไม่ต้องวาดนะคะให้ดูเฉยๆนะคะพอน้ำใส่ขวดได้เต็มใช่ไหมคะซึ่งขวดนี้จะมีทำไมมีไม้ที่เสียบไว้อยู่แล้วไหมคะที่ปิดรูไว้อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะถามว่าแล้วเราใส่น้ำลงไปเกิดอะไรขึ้นลองคิดสิคะลองคาดคะเนสิน้ำไหลไหมไหลไหนใครว่าน้ำไม่ไหลยกมือก็คือตอนนี้เรามีขวดถูกไหมสมมติเรามีขวดแล้วก็มีรูเราเอาไม้เนี่ยทำไมคะไปเสียบปิดรูเอาไว้นะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ำทำไมคะมีคนบอกว่าอาจจะซึมออกทางรูนายใครบอกว่าจะซึมน่าจะซึมออกทางรูยกมือนายใครบอกว่าน้ำนี่ไหลออกแน่นอนนายใครบอกว่าน้ำนี่ไม่ไหลมีไหมไม่มีส่วนใหญ่จะตอบว่าอะไรคะน้ำซึมค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันอ่ะดูนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะขวดน้ำนะคะแล้วก็สังเกตว่าที่ขวดน้ำมีอะไรตอนนี้มีรูไม้สี่ไม้มีไม้เสียบไว้ที่รูใช่ไหมคะมีไม้เสียบไว้ที่รูนะคะเราสังเกตดูนะคะ